นี่คือ deck amp พกพาที่ครบจบได้ในตัวเดียวมีบาลานซ์ 4.4 ถอด MQA ได้กำลังขับสูงแถมยังมีแบตเตอรี่ในตัวและดีไซน์สวยงามมากๆนี่คือ Earmen Colibri ครับผมกลับมาอยู่กับเดอะเปาอีกครั้งนะครับจากมั่นคงชาแนลนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับที่เราจะไปดูรีวิววันนี้กันนะฮะฝากผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆเนี่ยทุกคนจะได้ไม่พลาดกันนะครับเอาละครับผมเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะฮะสำหรับเจ้า Earmen Colibri ตัวนี้นะฮะสำหรับเจ้า Colibri ตัวนี้นะครับเขาว่ามีการพัฒนานะครับขึ้นมาจากในรุ่น Sparrow นั่นเองนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยเป็นตัวเล็กๆนะครับแต่ว่าเป็นช่องบาลาน 2.5 กับ 3.5 ใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้นะครับเอาใจแฟนๆนะครับที่เป็นชาวบาลาน 4.4 นะครับเขาก็เลยจัดให้มาแบบเบิ่มๆเลยนี่ตัวนี้นะครับต้องบอกผู้ชมว่าเขามาพร้อมกับตัวช่องหูฟังนะครับทั้ง 3.5 แล้วก็บาลาน 4.4 เลยนะครับนี่อยู่ตรงบริเวณด้านบนตรงนี้นะครับเอาละครับมาพูดถึงในเรื่องของดีไซน์ของเขากันบ้างนะครับในรอบนี้เนี่ยสังเกตดูว่ามันจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับจากในรุ่นที่เป็นพวก Sparrow นะแต่ว่าวัสดุงานประกอบของเขานะครับเรียกว่าใช้วัสดุที่พรีเมียมเลยนะครับบริเวณกรอบด้านข้างของเขานะครับก็จะใช้เป็นอลูมิเนียม CNC นะครับผมส่วนด้านหน้าด้านหลังเนี่ยจะประกบด้วยกระจกนะครับทำให้มันดูเงางามแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นนะฮะทีนี้ในส่วนของตัวด้านข้างนะครับเขาจะมีปุ่มกดนะครับมาให้2ฝั่งเลยนะก็จะเป็นฝั่งละ2ปุ่มนะครับเริ่มจากทางด้านขวาก่อนละกันนะครับด้านขวาเนี่ยปุ่มด้านบนนะครับจะเป็นปุ่ม power นะครับก็คือเอาไว้กดเปิดปิดได้นะครับแล้วก็นอกจากเปิดปิดแล้วเนี่ยยังสามารถใช้เป็นปุ่ม play pause ได้ด้วยนะฮะส่วนปุ่มที่อยู่ด้านล่างลงมานะครับปุ่มนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายคนน่าจะชอบแน่นอนนะครับเพราะมันคือ bass boost นั่นเองนะครับมันสามารถที่จะเพิ่ม bass ขึ้นมาได้นะครับเผื่อใครที่ชอบฟังเพลงที่มีจังหวะสนุกๆหน่อยต้องการ bass เยอะๆเนี่ยตัวนี้ก็สามารถให้ได้นะฮะมาตอนที่อีกฝั่งนึงนะครับจะเป็นปุ่มที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะก็จะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงเท่านั้นเองนะครับทีนี้มาดูที่ท้ายเครื่องกันบ้างนะครับที่ด้านล่างเนี่ยก็จะมีช่อง USB นะครับที่เป็น USB Type C เนี่ยอยู่2ฝั่งด้วยกันนะครับฝั่งแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวช่องชาร์จไฟนั่นเองครับเพราะในรุ่นนี้เนี่ยเขามีแบตเตอรี่มาให้ในตัวนะครับแล้วก็การชาร์จไฟตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราใช้งานไปด้วยชาร์จไฟไปด้วยเนี่ยนะครับมันจะได้ทำให้แบบมันไม่ต้องใช้ไฟจากแบตเตอรี่นะครับทำให้แบตเนี่ยมันไม่เสื่อมเร็วนั่นเองนะครับต่อมาอีกช่องนึงนะครับจะเป็นในส่วนของตัว USB C สำหรับใช้เป็น Data Input นั่นเองนะครับก็คือเชื่อมต่อจากสมาร์ทโฟนมาเข้าตัวนี้นะครับหรือว่าจากคอมพิวเตอร์มาเข้าที่ช่องนี้ได้เลยนะฮะแต่ถ้าหากใครที่งงนะครับกลัวจำไม่ได้เนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าพลิกมาด้านหลังเนี่ยที่ Earmen นะครับตัวด้านหลังเขาก็จะมีระบุไว้เลยนะครับว่าช่องไหนเนี่ยเป็นชาร์จเป็น Data นะครับแล้วก็ปุ่มด้านบนเนี่ยนะฮะฝั่งไหนไว้ทำอะไรบ้างอันนี้จะได้ไม่เป็นการสับสนนะเขาก็มีระบุเอาไว้ให้ชัดเจนเลยนะครับมาพูดถึงสเปคภายในกันบ้างนะครับในรุ่นนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมชิปของตัว ESS นะครับก็จะเป็นเบอร์9281 Pro นะครับตัวนี้เนี่ยรองรับไฟ PCM นะครับสูงสุดที่32บิต384กิโลเฮิรตซ์นะครับแล้วก็รองรับไฟ DSD ด้วยนะครับ DSD ก็จะมีเป็น64แล้วก็128แบบ DOP นะครับต่อมาก็จะรองรับไฟล์แบบในยุคสมัยนี้ด้วยนะครับนั่นคือตัว MQA นั่นเองนะครับรุ่นนี้สามารถถอด MQA ได้นะครับก็ใครที่ใช้งานกับ Tidal อยู่แล้วนะครับก็ใช้งานกับตัว Colibri นี้ได้เลยครับทีนี้มาพูดถึงในช่องหูฟังกันบ้างนะครับหลังจากที่ได้บอกไปว่าด้านบนเนี่ยจะมี2ช่องนะครับช่องแรกนะครับช่อง 3.5 เนี่ยครับก็จะให้แรงขับสูงสุดอยู่ที่2โวลต์ IMS นะครับส่วนช่องที่เป็น 4.4 เนี่ยนะครับก็จะสูงขึ้นนะครับจะอยู่ที่4โวลต์ IMS นั่นเองครับเอาละครับนอกจากนี้นะครับก็จะมาพูดถึงในส่วนที่เป็นแอคเซสซอรี่เล็กน้อยแล้วกันเล็กน้อยขอแป๊บเดียวนะครับผมเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยตัว deck amp พกพาเนี่ยส่วนมากนะครับเขาก็จะมีเป็นพวกสาย USB มาให้ใช่ไหมแค่นั้นเองแต่ว่าแน่นอนว่ารุ่นนี้มันมี USB C to C มาให้อยู่แล้วนะครับแต่ที่เพิ่มเข้ามานะครับนั่นก็คือนี่เลยนะครับเป็นตัวซองหนังนะครับเราสามารถที่จะใส่เจ้าตัว Colibri นี้นะครับให้มันแบบพกพาได้นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเราก็สามารถเอาไปเน็บตามปกเสื้อนะครับหรือกระเป๋าเกงได้ด้วยนะครับThank you.
แน่นอนครับว่าเราพูดถึงส่วนอื่นไปแล้วนะครับให้ดูตรงโลโก้ของเขานิดนึงนะครับบริเวณด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นการโชว์ไฟของตัวการทำงานต่างๆตัวเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแบตเตอรี่นะครับเวลาแบตใกล้หมดก็จะกระพริบเป็นสีแดงอะไรแบบนี้นะครับเวลาเล่นไฟ NQA ก็จะเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็มีอีกจุดนึงนะครับก็คือตัวที่เวลาเราเพิ่มเบสนะครับปุ่มบูสต์เบสด้านข้างนี้นะฮะถ้าลองสังเกตดูนะครับเวลากดลงไป1ทีนะครับถ้าไฟมันจางลงเนี่ยแสดงว่าเป็นการปิดเบสบูสต์นะครับแต่ว่าถ้ากดปุ๊บแล้วไฟมันเข้มขึ้นเนี่ยก็จะเป็นการใช้งานตัวเบสบูสต์นั่นเองครับเอาละครับมาพูดถึงในเรื่องของแนวเสียงกันบ้างนะสำหรับตัว Colibri ตัวนี้นะฮะหากใครที่เคยทดลองฟังตัวSparrow นะครับตัว Eagle มาก่อนนะครับหรือ TRM นะฮะก็จะเข้าใจได้ว่าตัว EMN ค่ายนี้นะครับเขาจะมีน้ำเสียงที่ค่อนข้างโปร่งเป็นทุนเดินอยู่แล้วนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าในรุ่นนี้ก็มีความโปร่งอยู่นะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับในรุ่นที่เป็น Sparrow นะครับที่เป็นเวอร์ชันที่เป็น 2.5 เนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยจะให้เนื้อเสียงกับ Image นะครับที่มันเด่นชัดกว่านะครับเสียงเนี่ยจะไม่ได้ใสหรือว่าบางเท่ากับในรุ่นที่เป็น Sparrow นะตัวนี้นี่คือมีการแบบเพิ่มในเรื่องของเนื้อเสียงขึ้นมานะให้มันฟังแล้วแบบมันฟังง่ายขึ้นนะครับไม่ติดบางนะฮะต่อมานะครับเวทีเสียงนะครับอันนี้เป็นอีกจุดนึงที่น่าสนใจมากเพราะว่าตัว Colibri เนี่ยมีเวทีเสียงที่ถือว่าค่อนข้างกว้างเลยนะครับการแยกแยะชิ้นดนตรีต่างๆนะครับการวางตำแหน่งชิ้นดนตรีเนี่ยสามารถทำได้ดีนะครับแล้วก็มีในเรื่องของย่านเสียงต่ำนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เปิดเบสบูสต์นะครับก็จะเป็นเบสที่กระชับเก็บตัวไวนะครับมีความชัดเจนนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับเพลงที่เป็นพวกอะคูสติกนะครับหรือพวกอินสตูเมนต์ต่างๆนะแต่ว่าถ้าใครที่ชอบฟังสนุกๆป๊อปร็อกต้องการ Impact แรงปะทะแล้วก็เนื้อเบสที่มันหนาขึ้นนะครับก็เปิดเบสบูสต์ได้เลยนะฮะในส่วนของเสียงร้องนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเสียงร้องที่เป็นสไตล์แบบสว่างเลยนะก็คือจะมีเนื้อเสียงที่ชัดแล้วก็พวกดีเทลอะไรต่างๆพวกนี้เราสามารถได้ยินได้อย่างไม่โดนอะไรบดบังเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความขุ่นมัวหรืออะไรเงี้ยไม่มีให้เห็นแน่นอนนะครับส่วนเรื่องย่านเสียงกลางแหลมนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีทั้งความชัดแล้วก็มีสปีดที่รวดเร็วนะครับขอบเสียงไม่ได้คมนะแต่ว่าเป็นขอบเสียงที่มีประกายมากกว่านะครับใครที่ชอบโทนสว่างแล้วก็มีเบสด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นพวก DAC Amp High End ในกลุ่มนี้เนี่ยถ้าไม่ติดอุ่นหนาไปเลยนะครับก็จะสว่างจ๋าไปเลยนะครับแต่ว่าตัว Colibri ตัวนี้ถือว่าอยู่กลางๆนะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับสรุปเลยนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยผมมองว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่แบบควบรวมหลายๆอย่างเข้ามานะครับทำให้มันมีความน่าสนใจมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับที่ใส่เข้ามาให้นะครับแล้วก็มีช่องชาร์จไฟแยกต่างหากนะเพื่อความสะอาดบริสุทธิ์ของสัญญาณนะครับรวมไปถึงในเรื่องของกำลังขับในช่องบาลานซ์ 4.4 นะครับแล้วก็มีปุ่มบูสต์เบสมาให้นะฮะเรื่องของการเล่นไฟเพลงต่างๆเองนะครับก็ถือว่าทำได้ดีด้วยนะครับเพราะมันครอบคลุมไปหมดแล้วนะครับในยุคนี้จะฟังสตรีมมิ่งหรือฟังเพลงที่ริปมาอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะฟังได้แบบครอบคลุมเลยนะฮะแนวเพลงก็อย่างที่ได้แจ้งไปครับถ้าชอบโทนแบบอะคูสติกอินสตูเมนต์นะครับเน้นเสียงเคลียร์ชัดตัวนี้เนี่ยทำได้ดีไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้วก็หากใครที่ชอบฟังแบบฟังสนุกด้วยนะครับป๊อปด้วยล็อกด้วย EDM ด้วยอะไรเงี้ยกดบูสต์เบสไปทีนึงเนี่ยถือว่าเอาอยู่เลยครับและราคาของเจ้า EMN Colibri ตัวนี้นะครับจะเปิดมาอยู่ที่ 13,290 บาทนะครับใครที่สนใจเนี่ยมีเดโมให้ทดลองฟังนะครับที่สาขาสยามพารากอนแล้วก็สาขา Stadium 1นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่สนใจนะครับไม่สะดวกเข้ามาที่หน้าร้านนะครับสั่งซื้อได้เลยนะครับที่เว็บไซต์มั่นคงออนไลน์ .com นะครับแล้วก็ Shopee มั่นคงแกดเจ็ตนะครับผมหรือโทรสอบถามข้อมูลที่020966002ได้ตั้งแต่ 9:00 นจนถึง 18:00 นเลยครับเอาละครับผมก่อนจากกันในคลิปนี้นะครับฝากผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะเวลาปล่อยคลิปใหม่ปุ๊บเห็นปั๊บเลยนะครับวันนี้ผมกับ EMN Colibri ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ